สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนแล้วก็รัสเซียมันมีนักการเมืองของรัสเซียรายหนึ่งนะครับนักการเมืองรายนี้ก็ถูกแปลผันมาจากนายทหารเป็นผู้ประชาการภาคใต้ของรัสเซียหลังจากที่เขานั้นก็มีการลาตําแหน่งทางทหารมาสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาก็หันตัวเองนะครับมาเล่นการเมือง แน่นอนนะครับนักการเมืองรายนี้ย่อมมีความรู้มากกว่านักการเมืองที่มาจากภาคพลเรือนครับซึ่งก็คงจะไม่มีความรู้อะไรเทียบเท่ากับทหารทหารน่าจะรู้ดีครับเขาได้มีการออกมากล่าวอย่างตรงไปตรงมานะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ในการปฏิการในเชิงลุกที่เกิดขึ้นตลอด4เดือนที่ผ่านมานี้ครับเขาก็บอกว่าบางสถานการณ์เนี่ยมันก็ย่ำแย่บางสถานการณ์เนี่ยก็ถือว่าดี หลังจากที่ยูเครนนั้นก็กําลังเปลี่ยนยุทธวิธีในการรบใหม่นะครับซึ่งมันมีความแตกต่างจากในช่วงต้นคือในช่วงต้นของการเปิดริการนั้นยูเครนน่าจะเสียเปรียบแต่เมื่อเวลามันผ่านไปครับเกือบ4เดือนเนี่ยยูเครนกลับมีการเรียนรู้แล้วก็หาข้อบกพร่องนํามาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นํามาใช้ในการรบใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าพวกเขาเนี่ยก็มีชัยชนะเกิดขึ้นมาบ้างแล้วครับ อดีตผู้บัญชาการทหารภาคใต้ก็มีการออกมากล่าวในประเด็นนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือว่าบทบาทของเฮลิคอปเตอร์ ka 5 2ซึ่งก็ถือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีของรัสเซียมันมีบทบาทสําคัญในการป้องกันแนวรบของรัสเซียในช่วงเวลานั้นแต่กับการไปว่าในช่วงเวลานี้ครับเฮลิคอปเตอร์ ka 2นั้นถูกลดบทบาทไปเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขาทําการเรียนรู้วิธีการที่จะจัดการเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียได้ มันก็เลยทําให้แนวตั้งรับนั้นก็เริ่มที่จะอ่อนแอลงแต่กะนั้นเองครับกองแรงของอยูเครนนั้นได้มีการเปลี่ยนไปใช้ยุทธวิธีแบบใหม่นั่นก็คือการไปจัดหารูปก,กระสุนปืนแบบคาสเตอร์ซึ่งพวกเขาต้องการที่จะมาล้างผ่านครับโดยเฉพาะกองแรงรัสเซียเนี่ยอย่างไม่แยแสการกระทำดังกล่าวนั้นมันก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการที่กองทัพรัสเซียก็เล่นงานยูเครนเช่นเดียวกันเพราะว่าในช่วงเวลานั้นครับ รัสเซียเนี่ยได้มีการใช้ปืนใหญ่อัตราจรอย่างหลากหลายรูปแบบนะครับก็พุ่งเป้าไปโจมตีพวกตึกบ้านเรือนครับที่มองว่ามันเป็นที่กำมุงกำบังของฐานยูเครนเนี่ยจะต้องถูกทำลายหมดเพราะว่าหากว่าทำลายพวกที่กำมุงกำบังเหล่านี้แล้วครับฐานยูเครนันไม่สามารถที่จะซุกซ่อนและก็ทำให้กองกำลังของรัสเซียนั้นก็สามารถที่จะทำการบกขยี้ได้อย่างง่ายดายโดยใช้รถถังเข้าไปสำทับ แต่ว่ามาในงวดน,นี้ครับกับกลายเป็นว่ามันเจออาการที่เรียกว่าย้อนเก็ดครับคือยูเครนเนี่ยก็มีการไปเฟ้นหาพวกลูกกระสุนแบบคาสเตอร์หรือที่เราเรียกว่ากระสุนแบบลูกปลายเนี่ยนะครับมันมาเล่นงานหน่วยทหารรัสเซียได้อย่างมากมายนะครับแล้วมันก็สร้างปัญหาคือเขารู้จุดอ่อนจุดแข็งของรัสเซียดีว่าจุดตรงไหนนะครับที่จะมีการใช้กระสุนอย่างนี้และก็ปรากฏว่า กระสุนแบบคาสเตอร์เนี่ยครับมันมีการถูกใช้อย่างมากที่สุดนะครับมันสามารถเาผาผลาญทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้าสิ่งที่มันตามมาก็คือว่ามันจะเป็นผลให้บีบบังคับฐานรัสเซียครับในแนวหน้าเนี่ยจะต้องทําการถอยล่นออกมาเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมาต้านทานพวกกระสุนคาสเตอร์ได้จนทําให้กองทัพรัสเซียต้องสูญเสียแนวรบไปกว่า10กิโลเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ของสเปริเซียก็เป็นเขตทางใต้ครับ อีกประการหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ครับยูเครนเนี่ยได้มีการเรียนรู้ยุทธวิธีแบบใหม่ก็คือว่าพวกเขาเนี่ยจะมีการตั้งปืนใหญ่ที่สามารถยิงได้ไกลแล้วการตั้งตำแหน่งปืนใหญ่เหล่านี้นะครับฝ่ายรัสเซียเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงมันได้แต่ว่าในทางเดียวกันนะครับพวกปืนใหญ่เนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับคือบางรูปแบบเนี่ยเป็นแบบเคลื่อนที่เป็นแบบอัตราจรที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้นอกเหนือจากการตึงพวกระบบปืนใหญ่ไว้ในแนวหลังแล้วครับ หรือว่าแนวแนวกลางเนี่ยเขาก็จะมีการส่งพวกปืนใหญ่แบบต่างๆเข้าไปแต่ว,ว่าทีนี้พวกปืนใหญ่เหล่านี้เวลายิงเสร็จนะครับเขาไม่ได้ตึงไว้อยู่กับที่ครับกลับกลายเป็นว่ายิงเสร็จแล้วก็ถอยฉากแล้วก็ไปตั้งในจุดใหม่ๆซึ่งตรงนี้มันก็สร้างปัญหาให้แก่กองทัพรัสเซียในการที่จะไปตรวจสอบที่ตั้งของมันอย่างชัดเจนแล้วการกระจายของปืนใหญ่เหล่านี้นะครับมันไม่ได้กระจุกอยู่เป็นตัวตอนนี้ก็มีการกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ แล้วก็การกระจายนังก,กลาเนี่ยมันไม่กระจุกตัวซึ่งมันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแล้วมันก็เป็นวิธีการที่ชาญฉลาดของยูเครนณขณะนี้ครับซึ่งรัสเซียก็บอกว่ายูเครนนั้นทําได้แสบมากเลยครับในช่วงเวลานี้และนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับปริมาณของการใช้เรื่องของโดนกามิกาเซ่โดนลาตะเวนมันก็เริ่มมีปริมาณที่มากขึ้นครับถึงแม้ว่ารัสเซียนั้นก็มีระบบป้องกันภายนอกาที่ดี แต่มันก็ยังเจอปัญหานะครับเนื่องจากว่าโดนเนี่ยนะครับมันมีมากและพวกเขาก็ใช้โดนอย่างชาญฉลาดซึ่งก็มาสร้างความเสียหายต่อระบบป้องกันภายนอกาของรัสเซียได้เช่นเดียวกันอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ